สวัสดีครับเพื่อนมาชวนเพื่อนกินเมี่ยงปลาเผากันนะคะผักมาเป็นส่วนอีกแล้วนะคะเราก็กินเมี่ยงปลาเผากันนะวันนี้รีดผ้าเพิ่งเสร็จเดี๋ยวรอต้มขนมจีนลวกเส้นขนมจีนอยู่นะคะเดี๋ยวขนมจีนตามมาทีหลังนี่ก็กินไปก่อนเนาะเมี่ยงปลาเผากันแบบร้อนๆเลยนะน้ำจิ้มเมี่ยงก็ทำไปแล้วนะตอนที่กินเมี่ยงหอยนางรมอ่ะอันนี้มันปลานึ่งนะมันไม่ใช่ปลาเผามากมากนะคะแต่ก็จืดไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกจะกินเค็มไรจืดน้ำจิ้มไงพอใส่ผักใส่อะไรไปก็จืดแต่ถ้ากินเพียวๆก็พอดีอือฮึขนมจีนยังไม่ทันมาปลาหมดก่อนแล้วปลาหมดก่อนแล้วค่ะขนมจีนยังไม่ทันมาปลาหมดก่อนแล้วมาไปเอาขนมจีนมาเมียเปล่าเปล่าThank you.
อร่อยโคตรใหญ่เนี่ยแยกผักกับขนมจีนอ่ะเอานึ่งปลาตรงกลางเราจะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดขาด้วยถ้ามีนะคะถ้าไม่มีก็ใส่อย่างใดอย่างหนึ่งไปนะคะอร่อยอ
อร่อยมากๆนะคะลองไปทำดูนะคะน้ำจิ้มเมี่ยงปลาให้มันได้อย่างนี้สิเดี๋ยวจะลองกินคำดีๆแบบคนปกติเขาดูเราเป็นคนไม่ค่อยปกตินะคะเราชอบกินคำใหญ่อันนี้ก็กินคำธรรมดาแบบคนปกติเขาดูมันไม่สะใจอ่ะนึกออกปะมันก็กินได้แต่มันไม่สะใจอ่ะฮะอ
ชอบกินคำใหญ่มันสะใจดีนะเผ็ดเผ็ดไม่ไหวแล้วไปก่อนนะจะเจอกันคลิปหน้านะอยากจะบอกว่าเดี๋ยวพาไปดูนี่ก่อนผักที่เราปลูกไว้อ่ะเห็นหูหนูตากไว้แห้งแล้วที่ตากไว้ในขวดผักบุ้งขึ้นแล้วนี่ก็น่าจะเป็นกวางตุ้งนะคะอันนี้ก็ขึ้นแล้วนะแต่เพื่อนๆมองไม่เห็นหรอกอันนั้นจะเป็นคะน้านะคะอันนี้จะเป็นใบแมงลักเราโชคดีมากเลยขึ้นก่อนผักชีกำลังเงยหน้าเงยตาขึ้นมานะคะเนี่ยผักชีกระถางนี้ผักชีนี่ก็ผักชีนะคะผักชีก็ขึ้นแล้วนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นต้นขึ้นช่ายนะฮะตรงนี้จะเป็นต้นขึ้นช่ายตรงนี้จะเป็นต้นกระเทียมต้นหอมนะฮะไปแล้วได้เจอกันณเวลานี้คือ2 ทุ่มกว่านะคะเพื่อนบ๊ายบาย